วันนี้พี่น้องที่รักครับอาลามัตหนึ่งของคนยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการพอใจในสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺทรงมอบให้ในชีวิตครับฉันขอมอบหมายกิจการงานทั้งหมดฉันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้โปรดทรงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับฉันไม่ว่าท่านจะได้รับอะไรก็แล้วแต่อย่าเกณฑ์มั่นใจเป็นยังไงก็แล้วแต่อัลลอฮ์ช่วยเจอวันนี้ผิดหวังทั้งหมดธุรกิจล้มละลายอัลลอฮ์ต้องช่วยเจออะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์ต้องช่วยนบีมูซาสุดทะเลเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ต้องช่วยอินนามะอียะร็อบบีอัลลอฮ์อยู่กับฉันวันนี้พี่น้องเป็นมุมินผู้ศรัทธาทำไมวันนี้เราไม่ตระหนักโดนบททดสอบเชื่อมั่นครับอัลลอฮุลมุสตาอานอัลลอฮ์ช่วยแต่การช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะมาเมื่อไรไม่ใช่เรื่องของเราแต่จงรู้อย่างเดียวว่าอัลลอฮ์อินนัสรัลลอฮิกอรีบการช่วยเหลือของอัลลอฮ์มันใกล้เข้ามาแล้วถึงแม้พ่อแม่ไม่มีเงินนะครับแต่ได้ข่าวลูกลำบากคนที่เจ็บปวดกว่าลูกคือพ่อแม่แล้ววันนี้อัลลอฮ์กับเราขนาดไหนบ่าวของอัลลอฮ์ร้องไห้บ่าวของอัลลอฮ์ยกมือบอกยาร็อบยาอัลลอฮ์ยาเราะห์มานยาเราะฮีมยาการีมเรียกชื่ออัลลอฮ์พี่น้องด้วยน้ำตาอัลลอฮ์ได้ยินแล้วครับอัลลอฮ์เห็นท่านแล้วอัลลอฮ์รู้แล้วว่าท่านลำบากแต่เพื่ออะไรเพื่อเจ้าจะได้ใกล้อัลลอฮ์มากขึ้นเชื่อมั่นบ่าวอัลลอฮ์จะช่วยใกล้นิดเดียวแล้วจะท้อก็รีบุนนิดเดียวเดี๋ยวอัลลอฮ์ช่วยดูอดทนไหมสอบบัตรไหมผ่านไหวไหมบ่าวของข้าไปได้หรือไม่เขาเชื่อมันไหมว่าอัลลอฮ์ช่วยยิ่งหนักเท่าไรอัลลอฮ์ยิ่งช่วยหนักแล้วยิ่งใหญ่เท่านั้นดูอาของคนที่ไม่เหลืออะไรเลยอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับเร็วกว่าดูอาที่ขาดความจริงใจอย่าท้ออย่าคิดว่าอัลลอฮ์ชังเจ้าอัลลอฮ์ปรารถนาสิ่งที่ดีให้บ่าวเสมอแต่อย่างเดียวพี่น้องต้องคิดดีกับอัลลอฮ์ได้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิอะลีอ์อะซีมوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله อันดับแรกเลยนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกๆท่านขอขอบคุณขอชูกรต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มากๆนะครับให้ผมได้มีโอกาสมาพบปะพี่น้องในมัจลิสที่นี้แล้วก็เหมือนเดิมครับพี่น้องที่รักในทุกๆ การบรรยายในทุกๆ การนาซีฮัตเตือนตัวผมเองด้วยและพี่น้องทุกท่านนะฮะบอกอินนามัลอะมาลุบินนียะฮ์อันนี้คือสิ่งแรกปฐมบทครั้งแรกทุกๆ กิจการงานพี่น้องครับอามานทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาของเราตรงนี้เนี่ยพี่น้องท่านอิหม่ามบุคารีนะครับพี่น้องรอฮิมะฮุลลอฮ์จึงเน้นหนักมากๆถึงขนาดขึ้นในหะดีษท่านซอฮีห์ของท่านเป็นหะดีษบทแรกเพื่อจะเตือนตัวท่านก่อนจะบันทึกหะดีษและเพื่อนจะเตือนบรรดาผู้ที่มาหลังจากท่านที่จะทำการศึกษาซอฮีห์บุคารีต่อไปฉะนั้นวันนี้นะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ทั้งผมและพี่น้องเนี่ยเราเจ้าและเราเท่ากันไม่มีใครดีกว่าใครพี่น้องผมไม่ได้ดีกว่าท่านแต่วันนี้เราเนียดเหมือนกันว่าอินชาอัลลอฮ์เราพยายามอามันในสิ่งที่เรารับรู้และพยายามดาวะบอกต่อนัสยัดพี่น้องคนอื่นๆต่อไปอินชาอัลลอฮ์หัวข้อในวันนี้นะครับพี่น้องบอกว่าจงคิดดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้หนึ่งในหลักอีมานหรือในหลักความเชื่ออะกีดะห์ของมุสลิมเราต้องเชื่อมั่นก่อนพี่น้องครับว่ามนุษย์ศักยภาพความสามารถในสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ให้แก่เรานั้นมีขอบเขตจำกัด
วันนี้มนุษย์ไม่สามารถจะรู้ทั้งหมดทุกอย่างได้อะไรที่ดีหรือไม่ดีกับชีวิตท่านเราอย่าเกรงเชื่อมั่นครับพี่น้องว่าผู้ที่รอบรู้ทั้งหมดวะฮุวัลลาตีฟุลคาบิรรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจำได้นี่ใกล้จะช่วงฮัจญ์พี่น้องครับอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่ลงมาในทุ่งอาราฟะฮ์อัลยอมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวันที่วันนี้อัลลอฮ์พอใจแล้วที่จะวันนี้ทำให้สมบูรณ์แล้วซึ่งศาสนาของพวกท่านหนึ่งในคำที่อัลลอฮ์ใช้วะรอดีตุละกุมุลเราได้พอใจให้แก่พวกเจ้าวันนี้อัลลอฮ์พอใจที่จะมอบอิสลามให้แก่ท่านถามตัวเองทั้งผมและพี่น้องว่าวันนี้เราพอใจที่มีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแล้วหรือยังหนึ่งในดุอาที่เราบอกในยามเช้ายามเย็นพี่น้องรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะเราพอใจแล้ววันนี้ที่มีอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์พอใจในมอบสิ่งดีๆให้แก่พี่น้องฉะนั้นท่านจงพอใจและตอบรับในสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์มอบให้วันนี้อุลามะจึงกล่าวและบอกให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตเราคืออะไรอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตเราพี่น้องจะบอกไม่ได้หรอกว่ารถว่าบ้านว่าทรัพย์สินว่าภรรยาว่าสามีท่านบอกได้อย่างเดียวว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตฉันมาอิคตารุลลอฮุลักอันใดที่อัลลอฮ์เลือกให้ท่านนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่านวันนี้พี่น้องลองถามตัวเองสิครับว่าเอาไหมทั้งหมดอัลลอฮ์จะปล่อยให้พี่น้องเลือกด้วยตัวพี่น้องเองอัลลอฮ์จะปล่อยอิสระให้ท่านได้เลือกได้ตัดสินใจตามที่ท่านต้องการและอัลลอฮ์จะไม่ยุ่งอะไรเลยเชื่อเถอะครับวันนี้หากอัลลอฮ์เปิดทั้งหมดให้ท่านท่านก็ไม่สามารถจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในกับชีวิตได้ทั้งหมดจึงเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้ได้ส่งมอบให้เราและได้มีฮิกมัตซ่อนอยู่ในนั้นวันนี้พี่น้องที่รักครับอาลามัตหนึ่งของคนยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการพอใจในสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ส่งมอบให้ในชีวิตครับบอกมุสลิมมีคำว่าอกหักไหมมีคำว่าผิดหวังหรือไม่มุมินแท้จริงจะไม่มีคำว่าผิดหวังครับที่วันนี้เราผิดหวังเนี่ยเพราะเราหวังอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราหวังกับมะคลูกเราหวังในความมั่นใจเราเองเราเชื่อมั่นแต่วันนี้เมื่อบ่าวของอัลลอฮ์บอกว่าฟาวัตตุอัมรีอิลัลลอฮ์ฉันขอมอบหมายกิจการงานทั้งหมดฉันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้โปรดทรงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับฉันไม่ว่าท่านจะได้รับอะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์เลือกให้ท่านมุมินจึงไม่มีผิดหวังครับพี่น้องที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนแก่อุมมะห์ของท่านอย่างเด็ดขาดและอย่างชัดเจนมากๆบอกว่าลายะมูตันอะฮะดุกุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจงอย่าตายจงอย่าตายโดยเด็ดขาดอิลลัวะฮุวะยุห์ซินุซันนุบิลลาห์นอกจากเขาจะต้องคิดดีกับอัลลอฮ์ก่อนถ้าวันนี้เรายังอคติเรายังไม่พอใจและเรายังไม่เขาเรียกว่าไม่มีความสุขกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ในชีวิตเราพี่น้องอย่าตายในสภาพนั้นเด็ดขาดในทั้งหมดนะครับพี่น้องอย่างที่ผมเกริ่นตัวเองและบอกกับท่านมนุษย์ปรารถนาจะได้สิ่งนี้แต่อัลลอฮ์ไม่ให้สิ่งนี้แก่ท่านว่าอาซาอันตุฮิบบูชัยอัลลอฮ์ว่าชรุลละกุมเป็นไปได้ในสิ่งที่พวกท่านอยากได้แต่มันมีความเลวร้ายสำหรับท่านว่าอาซาอันตักรหูชัยอัลลอฮ์ว่าคอยรุลละกุมแต่บางอย่างที่ท่านเกลียดชังและไม่อยากพบสิ่งนั้นมีความดีมากมายซ่อนอยู่ในตัวเจ้าพี่น้องลองดูเหตุการณ์อะไรครับผมยกตัวอย่างสมัยซอฮาบะห์ง่ายๆมากๆอิสลามถูกกำหนดฟัรดูญิฮาดแรกญิฮาดคือความเสียชีวิตคือความตายชัดเจนมากจากลูกจากทรัพย์จากสมบัติจากดุนยาทั้งหมดมนุษย์กลัวความตายแต่จะมีใครรู้กี่คนพี่น้องครับว่าสิ่งที่เป็นความตายที่อยู่ต่อหน้าท่าน
นั่นคือสิ่งที่เนี่ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดที่บ่าวขอเราทั้งหมดอยากจะได้มันผมบอกกับตัวเองพี่น้องครับว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องดูพี่น้องเราในปาเลสไตน์พี่น้องดูพี่น้องเราในซีเรียในที่ต่างๆที่เขาได้รับบททดสอบเราดูเราสงสารพี่น้องครับเด็กเป็นกำพร้าไอ้เราเนี่ยดูผิวเผินทางเฟซไม่ได้ไปสัมผัสกับเขาเลยเราดูยังร้องไห้เราดูยังขนลุกยังสงสารแล้วบอกอัลลอฮ์เด็กคนนี้รุ่นเดียวกับลูกเราเลยเขาเสียพ่อเขาเสียแม่พ่อแม่บางคนครอบครัวหายหมดไปน้องเสียทั้งลูกครอบครัวไม่เหลืออะไรเลยเสียชีวิตหมดทั้งครอบครัวเราดูวันนี้บอกเขาโดนแบบนั้นพี่น้องเชื่อไหมครับบางสิ่งบางอย่างเราดูว่าเขาโดนแบบนั้นแต่นั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮ์ให้แก่เขาทำไมอะครับพี่น้องนี่คือการมอบทั้งหมดในชีวิตต้นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้พี่น้องที่รักครับผมยกในสมัยเหตุการณ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีซอฮาบียะห์ท่านหนึ่งนะครับซอฮาบียะห์ผู้หญิงนะครับมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื่องจากลูกของนางเนี่ยฮาริซะห์ รอฎิยัลลอฮุ อันฮุยังเป็นเด็กฮาริซะห์เนี่ยไปน้องในสงครามบะดัดปรากฏว่าโดนธนูปักนะครับไปน้องแล้วเสียชีวิตยังเป็นเขาเรียกว่ายังเป็นเด็กยังไม่ได้ลงสู่สนามรบเลยแม่มหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลุลลอฮ์อัคบิรนีอานิลฮาริซะห์บอกฉันหน่อยว่าฮาริซาลูกฉันเป็นยังไงบ้างแม่ถ้าวันนี้ฮาริซาเข้านรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันจะร้องไห้ตราบใดที่ชีวิตของแม่ยังอยู่ฉันจะร้องตลอดไปไม่มีใครปรารถนาจะให้ลูกประสบเหตุการณ์แบบนี้พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่ซอฮาบียะห์ท่านนี้ว่าฮาริซาไม่ใช่อยู่ในสวรรค์แต่เขาอยู่ในจีนันบรรดาสวรรค์ต่างๆของอัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วบอกทำไมพี่น้องสิ่งที่แม่ไม่อยากจะพบแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้พี่น้องจึงตระหนักแล้วเชื่อมั่นในวันนี้นะครับพี่น้องว่ามอบหมายกิจการเราให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีหรอกมาวัดดะอะกะร็อบบุกะวะมากอละพี่น้องจำคำนี้คำเดียวท่านมีแรงต่อสู้ตลอดชีวิตเจอความจนเจอความลำบากเจอคนไม่สอนและเจออะไรต่างๆฟิตนะพี่น้องจำอย่างเดียวว่ามาวัดอัครบุคอัลลอฮ์ไม่ได้เกลียดชังและไม่ทอดทิ้งเจ้าเลยอัลลอฮ์จะมอบสิ่งที่เลวร้ายให้แก่บ่าวที่สุญูดกับอัลลอฮ์ได้ยังไงครับพี่น้องลองคิดดูอัลลอฮ์จะมอบสิ่งเลวร้ายให้บ่าวคนหนึ่งที่กราบอัลลอฮ์ได้ยังไงวะลาซาฟยูตีกะฟะตารดะแต่สุดท้ายเราจะให้จนเจ้าพอใจเลยแต่วันนี้บ่าวของอัลลอฮ์ซอบัตอดทนได้หรือไม่เข้าใจอัลลอฮ์หรือไม่มองเห็นเจตนาของอัลลอฮ์หรือไม่มองเห็นคำสัญญาจากอัลลอฮ์หรือไม่สิ่งเลวร้ายความหนักหน่วงที่เจ้าประสบเจ้ามองเห็นหรือไม่ว่าข้างหลังนี้อัลลอฮ์เตรียมอะไรให้กับเจ้าอัลลอฮ์สัญญาแล้วครับพี่น้องที่รักวะลานะบลูวันนะกุมแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าสิ่งสัญญาจากอัลลอฮ์พี่น้องบอกจะทดสอบแน่นอนความกลัวความสูญเสียความให้อะไรต่างๆมากมายเบื้องหลังการทดสอบวะบัชชิริศอบิรินมุฮัมมัดเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่ผู้อดทนจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่ซอบัตอดทนอีมานเราจะยังไม่เต็มร้อยจนกว่าวันนี้พี่น้องใจยิ้มได้กับบททดสอบอิบรอฮีมบินอาดัมบอกอะไรกับพี่น้องมนุษย์เวลามีความสุขก็ขอบคุณอัลลอฮ์เวลาทุกข์ก็อดทนอันนี้เขาเรียกอีมานแบบอุมูมเลยจนอิบรอฮีมบินอาดัมนะครับบอกและแนะนำเราว่าแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมมติเราเจอแมวหนึ่งตัวเราให้อาหารแก่มันมันก็กินแล้วก็มาเล่นคอเคลียร์กับเราวันใดที่เราไม่ให้มันก็ไม่ยุ่งไม่อะไรกับเราแต่วันนี้อีหม่านมุมินจะดันขึ้นไปยังไงพี่น้อง
เมื่อได้ประสบกับบททดสอบกับความสูญเสียเขากลับชุกรในความสูญเสียได้จะมีกี่คนพี่น้องในการที่ยอมรับในความสูญเสียและบททดสอบและบอกกับอัลลอฮ์ว่าอารอดีตุยาร็อบข้าพระองค์พอใจแล้วยาอัลลอฮ์ในบททดสอบอันนี้สวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องครับไม่ใช่ได้มาง่ายๆอัลลอฮ์จะสอบจนกระทั่งพระองค์จะแยกจากบรรดาผู้สัจจริงและบรรดาผู้กล่าวเท็จสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์กลับมาสวยงามมากๆวันนี้พี่น้องยืนอยู่จุดตรงนี้ได้พี่น้องยองมองย้อนไป30ปีที่แล้วในวันที่อุมมะฮ์อิสลามทั่วโลกถูกสอบด้วยโควิด19ในวันที่เราเคยทำมาหากินและเราหยุดตั้งมากทั้งหมดทุกอย่างเลยวันที่เราวันหนึ่งที่เราไม่มีอาชีพไม่มีอะไรเลยอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากท่านอัลลอฮ์ไม่ได้ซาเลมพี่น้องอัลลอฮ์รอแล้วจะดูว่าบ่าวอัลลอฮ์เมื่อถึงจุดหนึ่งใจมันจะเหลืออัลลอฮ์จริงหรือไม่และพี่น้องมองย้อนวันนี้มองย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วเรารอดมาตรงนี้อัลลอฮ์ให้อะไรเราเพิ่มไปอันนี้บอกเป็นตัวอย่างพี่น้องครับไอ้นี่ไอ้อะไรโควิด19เนี่ยทำยังไงวะผมคิดแล้วนะฮะคิดเลยนะตอนนั้นไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นดูเอาตายแล้วกูตาระขอโทษอันนี้พูดแบบตรงๆหยาบๆบ้านๆตารางผม1ปี1เล่มกาหมดเลยอาจารย์ครับโอเคเข้าใจบางไม่ต้องพูดผมรู้แล้วจนแฟนบอกบางเหมือนเรานี่บางนี่ทำงานเหมือนดาราเลยนะแค่ต่างสายงานแต่พฤติกรรมคล้ายๆกันเอาบางไม่ต้องเข้าใจครับบางทำตัวนี้แล้วหนึ่งเล่มฟรีเลยอะแต่พี่น้องต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ทำวันนี้เพื่อสตังค์นะแต่เป็นอัสบาบหนึ่งที่อัลลอฮ์ช่วยบอกตายแล้วไม่มีอะไรทั้งสิ้นเขาคงไม่ได้ขายทำไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำยังไงที่เดียวครับที่เหลือแล้วมองอะไรไม่เห็นแล้วครับพี่น้องตอนนั้นเราอย่างเดียวบอกวันนี้นะอัลลอฮ์จะทดสอบแล้วดูว่าใจบ่าวอัลลอฮ์เหลือแค่ไหนเวลาท่านบรรยายเนี่ยท่านบรรยายเรื่องซอบัตอดทนเรื่องดุอาเรื่องอะไรต่างๆชั่วโมงสองชั่วโมงเจ้าทำได้อัลลอฮ์จะไม่ได้ดูเราแค่คำพูดเวลาเนบลวันนะกุมทดสอบสอบัตทำได้หรือไม่ไม่รู้ทำอะไรไปน้องขอกับอัลลอฮ์เลยขอแบบมือขอแบบไม่มีหนง้อเลยบอกยาอัลลอฮ์ช่วยด้วยยาอัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์เหมือนบางคนบอกอาจารย์เวลาขอดุอาต้องใช้ศัพท์ไม่ต้องใช้ศัพท์ใช้ศัพท์ที่คุยปกติท่านเลยพี่น้องขอวันนี้พรุ่งนี้อัลลอฮ์ช่วยเลยด้วยอัสบาบที่อัลลอฮ์เทศทีเดียวอัลลอฮ์ช่วยเหลือบอกเปิดช่องทำมาหากินหมดเลยสิ่งที่เราคิดอะไรครับอัลลอฮ์สอบไม่กี่วินาทีดูหัวใจบ่าวยอมรับอัลลอฮ์และพอใจหรือไม่พอใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจอนมองตัวเองวันนี้คนนั่งข้างๆชีวิตเราเนี่ยสามีภรรยาเราวันนี้เนี่ยคือผู้ที่เราตั้งใจจะเลือกแต่งงานแต่แรกใช่หรือไม่วันนี้เราไปดูไอ้ข้างๆนี่ไม่ใช่นะไอ้ที่เราดูนะคนอื่นทำไมอัลลอฮ์ให้คนเนี้ยทั้งหมดมีฮิกมัตเมื่ออัลลอฮ์ส่งให้เพราะอะไรครับเจ้ามอบหมายกิจการของเจ้าแล้วให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พอเราเชื่อมั่นครับพอมองออกเห็นคำหนึ่งที่เราจะพูดและบอกกับพี่น้องเกิดอะไรในชีวิตเราเชื่อมั่นเสมอว่าละอัลลอฮุคอยรุนมันจะมีความดีเสมอหลังจากนี้มีในบันทึกประวัติศาสตร์กษัตริย์ท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์อิสลามไม่ได้ถูกบอกว่ากษัตริย์องค์ไหนพี่น้องเชื่อไหมครับว่ากษัตริย์นี้เนี่ยในอดีตมันคอลิฟ่านะจะมีวาซีรัฐมนตรีไปข้างๆตลอดเลยไปล่าสัตว์ยิงสัตว์ไม่โดนเนี่ย
ไอ้รัฐมนตรีข้างๆคนสนิทอ่ะนะบอกคำเดียวว่าละอัลลอฮุค็อยรุนมันมีฮิกมัตความดีซ่อนอยู่ก็โอเคไม่ว่าอะไรยิงพลาดมันก็ว่าดียิงพลาดก็ดีท้ายสุดยิงพลาดจนโดนมือตัวเองอ่ะหมอบอกต้องตัดนิ้วออกเพราะไม่งั้นมันจะลามอันตรายร่างกายคนสนิทข้างๆรัฐมนตรีบอกละอัลลอฮุค็อยรุนมันมีความดีซ่อนอยู่ในนั้นท่านซุบฮานัลลอฮ์ไอ้ยิงพลาดยังไม่เท่าไหร่โดนตัดนิ้วแล้วบอกว่าความดีนี่ท้ายที่สุดโกรธครับพี่น้องบอกอะไรของท่านดีหมดเลยในการที่ฉันถูกตัดนิ้วฮับสุเอาเข้าคุกทันทีเหยียบเข้าไปในคุกแล้วตัวเองอยู่ในคุกบอกออกมาว่าละอัลลอฮ์ค่อยการที่ฉันมาอยู่ในคุกแบบนี้เนี่ยมันมีความดีซ่อนอยู่แน่นอนมาชาอัลลอฮ์หลังจากนั้นพี่น้องที่รักออกไปล่าสัตว์เหมือนเดิมกษัตริย์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูอูนไปเจอเผ่าวาสนียะวาสนียะนี่พวกกราบไหว้เจวิตรูปปั้นในอดีตจับตัวคอลิฟะห์กษัตริย์นี้ได้จะเชือดบูชายันพอจะเชือดบูชายันเขาเช็คเหมือนเราทำกุรบานเลยวัวมีตำหนิไม่เอาเปิดดูรูปร่างอัลลอฮ์นิ้วขาดไล่กลับเลยพอแกกลับนี่สิ่งที่นึกได้ใช่แล้วรัฐมนตรีวาซีเราบอกว่าละอัลลอฮ์ค็อยรุนมาชาอัลลอฮ์ฉันเห็นแล้วว่ามันมีฮิกมัตซ่อนจริงๆเรียกออกมาจากคุกเอาละวันนี้ฉันเห็นแล้วว่าที่ฉันถูกตัดมือออกขาดเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดมีความดีจริงๆและเจ้าอยู่ในคุกเนี่ยดียังไงซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องวาซีบอกถ้าฉันไม่อยู่ในคุกเนี่ยนะอาดับปกติถ้าท่านไปนะฉันต้องไปด้วยแล้วมีสองคนคนหนึ่งไม่สมบูรณ์แล้วเหลือใครอะครับแน่นอนฉันเป็นเหยื่อแน่นอนละอัลลอฮุค็อยรุนมันจึงมีความดีฮิกมัตทั้งหมดซ่อนอยู่ในนั้นวันนี้พี่น้องเจอบททดสอบวันนี้พี่น้องเจอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าท้อพี่น้องครับอัลลอฮฺบอกกับเราแล้วว่าลาตักนะตูมินเราะห์มะติลลาห์จงอย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดไม่ใช่เฉพาะเรื่องเตาบัตตัวเรื่องบททดสอบทั้งหมดเจออย่าท้อใครแค่ตัวอย่างในการอดทนและไม่ท้อแล้วพอใจในการกำหนดของอัลลอฮ์พี่น้องนบียะกูบอะลัยฮิสสลามทุกตะรอวะเลยถ้าเยาวชนเยาวชนที่ใต้นะพี่น้องถ้าคืนไหนอ่านซูเราะห์ยูซุฟส่วนมากคนจะร้องไห้หมดเลยไอ้ที่เข้าใจนะไอ้ที่เขาไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจอย่างน้อยเราเคยฟังแล้วในเรื่องประวัติกล่อมแกล้มกล่อมแกล้มกล่อมแกล้มไปบ้างจินตนาการเอาเข้าใจว่าเรื่องราวไปเนี่ยร้องหมดเลยบอกนบียะกุบอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์พูดกล่าวในอัลกุรอานว่าنحن نقص عليك احسن القصص เราจะเล่าเรื่องราวที่ดีที่สุดให้กับเจ้าฟังมุฮัมมัดมาชาอัลลอฮ์จากบรรดาวะฮยูที่อัลลอฮ์เล่าทั้งหมดในกุรอานอะห์ซันุลกอซัสเรื่องที่สุดยอดแล้วดีที่สุดคือเรื่องของนบียูซุฟกับพ่อและพี่ๆใครการันตีพี่น้องอัลลอฮ์เป็นผู้การันตีบอกทำไมเรื่องราวเกิดไม่ใช่แค่ทดสอบระหว่างพี่กับน้องนบียากุบอะลัยฮิสสลามลูกนบียูซุฟพี่น้องที่รักเล็กหน้าตามาชาอัลลอฮ์มากผมเคยบอกว่านบียูซุฟไม่หล่อนะครับบางคนบอกหล่อไม่หล่อนี่ใช้กับดาราช่อง8นี่หล่อนี่ใช้กับพวกเราเนี่ยหล่อนบียูซุฟเกินกว่าคำว่าหล่อเพราะอะไรฮะมันเป็นความงามที่ท่านจินตนาการไม่ได้หล่อนี่ใช้กับพวกเราพอแล้วดั้งหักๆโด่งๆบ้างขาวๆนี่ในพวกเราเนี่ยหล่อไม่ใช่หล่อยิ่งใหญ่มากนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบนบียะกุบลูกหายตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วนบียูซุฟเขาเรียกว่าจากอกพ่อตั้งแต่เล็กเลยวินาทีที่พี่กลับมาบอกนบียะกุบหมาป่ากินน้องแล้วพวกพี่น้องคิดว่านบียะกุบเชื่อแล้วครับนบียะกุบ
รู้จักลูกดีกว่าใครทั้งสิ้นแต่ด้วยกับหัวใจอีมานด้วยกับหัวใจที่ยอมรับในกสภาวะทั้งหมดไม่เจอลูกจากลูกนบียะกูบพูดคำเดียวว่าฟาซับรุนจามีลวัลลอฮุลมุสตาอานนี่คือนบีบางคนบอกไม่เป็นไรอาจารย์นั่นนบีนี่เราไม่นบีก็เป็นคนไปนอนกับมีความรักมีความเสียใจมีความเหมือนกับเราเลยต่างกันที่ได้รับวะฮยูนั่นเองนบียะกูบเป็นยังไงเจอบททดสอบในสิ่งที่หนักกับชีวิตไม่โกรธอัลลอฮ์เลยเราเนี่ยโดนสอบนิดเดียวตัดพอเลยอัลลอฮ์อาจารย์ฉันละหมาดห้าเวลาทำไมโดนอย่างนี้ไอ้นู่นไม่ละหมาดเลยทำไมยิ่งรุ่งเรานี่ละหมาดแค่ห้าเวลายังจะทวงบุญคุณนบียะกูบระดับไหนอะพี่น้องไม่โกรธไม่น้อยใจไม่อะไรทั้งสิ้นซอบรุนจามีนการอดทนคือสิ่งสวยงามและอะไรพี่น้องโดนมาหนักยังไงวัลลอฮุลมุสตาอานอัลลอฮ์จะเป็นผู้ช่วยเหลือและอัลลอฮ์จะเป็นผู้ช่วยพี่น้องเจออะไรก็แล้วแต่ในชีวิตนึกเสมอครับว่าวัลลอฮุลมุสตาอานอัลลอฮ์จะช่วยจะเกณฑ์มั่นใจเป็นยังไงก็แล้วแต่อัลลอฮ์ช่วยเจอวันนี้ผิดหวังทั้งหมดธุรกิจล้มละลายอัลลอฮ์ต้องช่วยเจออะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์ต้องช่วยนบีมูซาสุดทะเลเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ต้องช่วยอินนามะอียร็อบบีอัลลอฮ์อยู่กับฉันวันนี้พี่น้องเป็นมุมินผู้ศรัทธาทำไมวันนี้เราไม่ตระหนักโดนบททดสอบเชื่อมั่นครับอัลลอฮุลมุสตาอานอัลลอฮ์ช่วยแต่การช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะมาเมื่อไรไม่ใช่เรื่องของเราแต่จงรู้อย่างเดียวว่าอัลลอินนัสรัลลอฮิกอรีบการช่วยเหลือของอัลลอฮ์มันใกล้เข้ามาแล้วใกล้แล้วครับพี่น้องในขณะที่บ่าวกำลังโดนทดสอบเราร้องไห้เราเสียใจเราตัดพ้อทั้งหมดพี่น้องอัลลอฮ์เห็นแล้วอัลลอฮ์เห็นแล้วครับอัลลอฮ์สงสารบ่าวไหมอัลลอฮ์เมตตาต่อเราไหมแม่รักลูกลูกโดนมีดบาดแม่ยังร้องเลยลูกไม่มีกินนะพี่น้องวันนี้ใครเป็นพ่อเป็นแม่คนลูกไม่มีสตังค์แม่ลูกไม่มีตังค์พ่อแม่เนี่ยถึงแม้พ่อแม่ไม่มีเงินนะครับแต่ได้ข่าวลูกลำบากคนที่เจ็บปวดกว่าลูกคือพ่อแม่แล้ววันนี้อัลลอฮ์กับเราขนาดไหนอ่ะบ่าวของอัลลอฮ์ร้องไห้บ่าวของอัลลอฮ์ยกมือบอกยาร็อบยาอัลลอฮ์ยาเราะห์มานยาเราะฮีมยาการีมเรียกชื่ออัลลอฮ์พี่น้องด้วยน้ำตาอัลลอฮ์ได้ยินแล้วครับอัลลอฮ์เห็นท่านแล้วอัลลอฮ์รู้แล้วว่าท่านลำบากแต่เพื่ออะไรเพื่อเจ้าจะได้ใกล้อัลลอฮ์มากขึ้นเชื่อมั่นบ่าวอัลลอฮ์จะช่วยใกล้นิดเดียวแล้วจะท้อก็รีบุนนิดเดียวเดี๋ยวอัลลอฮ์ช่วยดูอดทนไหมสอบบัดไหมผ่านไหวไหมบ่าวของข้าไปได้หรือไม่เขาเชื่อมั่นไหมว่าอัลลอฮ์ช่วยยิ่งหนักเท่าไรอัลลอฮ์ยิ่งช่วยหนักแล้วยิ่งใหญ่เท่านั้นพี่น้องดูเด็กติดยานี่ขายยาได้เป็นหมื่นเป็นแสนมาขายไก่ทอดไม่มีอะไรเลยบ้านโดนไปรถโดนไม่มีอะไรเลยคนเคยอยู่ชีวิตดีๆอ่ะพี่น้องวันหนึ่งไม่เหลือตังค์เลยเพื่อนมาบอกเอาไหมมึงกลับไปทำมากูก่อนทั้งหมดพร้อมรอมึงกลับมาอย่างเดียวอัลลอฮ์สอบแล้วบ่าวอัลลอฮ์สอบบัดเลยไหมอดทนเดี๋ยวไหมยังจับคำแข็งแกร่งได้เดี๋ยวไหมถ้าเจ้าผ่านได้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เปิดทันทีพี่น้องจึงไม่ต้องท้อนะครับอัลลอฮ์อยู่กับเราอัลลอฮ์จะไม่มอบสิ่งที่เลวร้ายให้บ่าวโดยเด็ดขาดอินนีอัลลอฮ์มุมาลาตะลามุนอัลลอฮ์บอกเรารู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ชีวิตเจ้าไม่รู้หรอกว่าอะไรเหมาะกับเจ้าบ้างแต่อัลลอฮ์ทรงรู้ทั้งหมด
ในสมัยนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามมาชาอัลลอฮ์มากเรื่องตรงนี้เนี่ยพี่น้องเชคนบีไอวัดก็เคยพูดและเล่าให้เราฟังนะบอกสมัยนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามครั้งหนึ่งท่านนบีดาวูดอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์ท่านพูดง่ายๆกำลังสอนอยู่ไปอยู่เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาท่านบอกยานบีอัลลอฮ์โอ้นบีของอัลลอฮ์เดินเข้ามานี่เครียดเลยคำถามแรกที่ผู้หญิงนี่ถามนบีเรารับบุกอาดิลุนอัมซาลิมอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนดาวูดนบีของอัลลอฮ์จงบอกฉันหน่อยพระเจ้าของท่านเป็นผู้ที่ยุติธรรมหรือซอลิมพี่น้องถามคำถามนี้นะครับต่อหน้านบีดาวูดอะลัยฮิสสลามวัสบิรีซอบัตอดทนก่อนเกิดอะไรขึ้นพี่น้องดูนะฮะนี่คือผู้หญิงตั้งแต่สมัยนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามจนมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามนะพี่น้องจำได้เวลาท่านนบีผ่านกุโบตหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งกำลังร้องไห้วัสบิรีซอบัตอดทนนะผู้หญิงไม่ทันจำเสียงท่านนบีได้ไม่ใช่ท่านนี่นะผู้หญิงครับบอกท่านนบีนะบอกว่าไม่ใช่ท่านแต่ไม่ได้ไปดูว่าเป็นใครครับผู้หญิงฮะไวครับเหมือนปืน M16 เลยคือปากต้องระวังนะครับพี่น้องผู้หญิงคนหนึ่งถามนบีดาวูดอัลลอฮ์ยุติธรรมหรือซอลิมเขาบอกเกิดอะไรขึ้นว่ายานบีอัลลอฮ์โอ้นบีของอัลลอฮ์เราเนี่ยจนฉันมีกอผ้าอยู่ผืนหนึ่งเนี่ยซักอย่างดีเลยเรียบร้อยห่อผ้าเรียบร้อยเพื่อจะนำไปขายที่ตลาดในขณะที่เราเดินอยู่นั้นปรากฏว่ามีนกตัวหนึ่งมันลงมาและหยิบผ้านี้ไปเลยเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยสิ่งที่เราจะขายเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงชีพเลยถามกับท่านว่าท่านนายะทำไมอัลลอฮ์ทำกับเราแบบนี้พี่น้องนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามนบีแต่ถ้าไม่มีวะฮยูหรืออะไรพี่น้องที่รักเรื่องบางเรื่องบรรดานบีก็พูดไม่ได้ต้องจากวะฮยูเท่านั้นขณะที่นบีดาวูดอะลัยฮิสสลามกำลังพูดกับหญิงคนนี้อยู่เนี่ยนะครับลาฮาวะลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์มีพ่อค้าเนี่ยเข้ามาเลย10ท่านเดินเข้ามานะครับ1คนแบกตังค์100ดีนาร์หานบีดาวูดอะลัยฮิสสลามซอดาเกาะฟีซาบิลิลลาห์1คน100ดินาร์พี่น้องให้ไปเลย10คน100 คูณ 10 1,000 ดินาร์ให้นบีดาวูดก็ถามพี่น้องว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นบอกมาชาอัลลอฮ์ยานบีอัลลอฮ์โอ้นบีของอัลลอฮ์ขณะที่เราโดยสารนั่งเรือสำเภาเรือพวกเรามาเมื่อกี้เนี่ยเมื่อครั้งนั้นเนี่ยปรากฏว่าเรือแตกเมื่อเรือแตกเนี่ยแล้วเรือมันก็กำลังจะจมลงเรื่อยๆแต่พี่มาชาอัลลอฮ์อยู่ๆมีนกตัวหนึ่งมันบินผ่านแล้วปล่อยกอมาชผ้านี่ลงมาที่เราเลยเอามาอุดเรือจนถึงฝั่งได้ทั้งหมดในพวกเราที่โดยสารเรือมานะซัดแล้วตั้งใจทั้งหมดว่าถ้าอัลลอฮ์ให้เรารอดวันนี้เราทั้งหมดจะทำบุญซอดาเกาะฟีซาบิลิลลาห์100ดีนาร์ต่อ1คนยาอัลลอฮ์นบีดาวูดอะลัยฮิสสลามเอาสตางค์มาทั้งหมดมอบให้ผู้หญิงคนนี้เลยละอัลลอฮุคอยรุนยาอัลลอฮ์สิ่งที่เจ้ามองว่าเลวร้ายมีความดีซ่อนอยู่ที่เจ้าไม่เคยรู้เลยฮิญาบของฮิกมะห์ม่านกั้นฮิกมะห์ที่อัลลอฮ์มาให้ท่านเห็นน่ะเพื่ออะไรครับถ้าผู้หญิงคนนี้รู้ว่าไม่เป็นไรอัลลอฮ์บอกแล้วเดี๋ยวนกมันไปนั่นเดี๋ยวเขาจะไม่เกิดและจะไม่สามารถทดสอบเพิ่มความยิ่งใหญ่ในหัวใจได้เลยพอเราเจอแบบนั้นนะพี่น้องถามตัวเราวันนี้ถ้าเป็นเรารู้สึกยังไงครับซาดะฮุมอีมานะอีมานจะเพิ่มขึ้นอีกเลยยิ่งเชื่อมั่นเลยครับพี่น้องว่าอัลลอฮ์ไม่ทิ้งเบาอัลลอฮ์จริงๆอัลลอฮ์ไม่ปล่อยเราเลยแม้แต่วินาทีเดียวอัลลอฮ์ไม่เคยลืมนะครับพี่น้องดูอานึงที่เราขอกับอัลลอฮ์นะลาตะกิลนีอิลานัฟซีตอรฟะตะอัยยารับ
อย่าให้ฉันอยู่กับตัวเองเลยแม้ชั่วกระพริบเวลาเดียวทั้งหมดทุกชีวิต24ชั่วโมงเพื่ออัลลอฮ์อย่าปล่อยให้ฉันอยู่กับตัวเองยาอัลลอฮ์ถ้าเจ้าอยู่กับตัวเองเมื่อไรคือหายนะทันทีตะวักกันอัลลอฮ์เราจึงมีการตะวักกันไงครับพี่น้องทำไมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฉายามุตะวักกินผู้ที่ตะวักกันอัลลอฮ์อย่างแท้จริงตะวักกันไม่ใช่มอบโดยไม่ได้อะไรเลยทำดีที่สุดที่เหลือมอบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำวันนี้พี่น้องเป็นอุมมะฮ์ของท่านรอซูลตะวักกันที่แท้จริงคือการวางใจในอัลลอฮ์ทำไมต้องอิสติคอรอครับพี่น้องทำไมต้องอิสติคอรอพี่น้องเพราะคือการมอบความวางใจให้อัลลอฮ์นะสิ่งใดที่พระองค์ทรงเลือกให้อินชาอัลลอฮ์นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉันมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเดินออกไปจากบ้านวันนี้เราบอกบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุมอบแล้วด้วยนามของอัลลอฮ์ฉันมอบเลยถ้ามอบต้องมอบจริงถ้าเจ้าเชื่อมั่นต้องเชื่อมั่นจริงๆอย่าเกณฑ์มั่นใจไปน้องดูว่าวันนี้จริงๆเนี่ยทรัพย์สมบัติในดุนยาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอัสบับสาเหตุทำให้เราอยู่รอดริสกีต้องหาปัจจัยยังชีพต้องแสวงหาแต่หลักจริงๆอะครับไปน้องผู้ที่มอบให้คืออัลลอฮ์ใช่หรือไม่และไปน้องคิดไหมครับว่าอัลลอฮ์ทำไมให้คนไม่เท่ากันขายข้าวมันเหมือนกันมากคนเดียวกันเลยไอ้บางมึงเอาสูตรนี่ไปนี่เอาสูตรเดียวกันเลยน้ำหนักมือเหมือนกันเลยรถเดียวกันเลยไอ้นี่เจ๊งไอ้นี่รุ่งนี่ขายดีนี่ไปไม่รอดบางคนบอกอัลลอฮ์ถ้ามองไม่ออกไปน้องนิดเดียวถ้าท่านไม่เข้าใจท่านอาจจะหมดแรงในการอิบาดัตตลอดไปเลยแต่ถ้าเข้าใจพี่น้องจะรู้สึกรักอัลลอฮ์เป็นทวีคูณทำไมครับพี่น้องริสกีของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ให้ทุกคนตามที่ต้องการทั้งหมดละบาเกาฟิลอัรจะเกิดความเสียหายในพื้นแผ่นดินครับพี่น้องอัลลอฮ์รู้ว่าคนนี้ควรได้เท่าไหร่คนนี้ควรได้เท่าไหร่คนนี้ควรจับยังไงทั้งหมดถูกแบ่งด้วยกับฮิกมัตเรียบร้อยแล้วไม่ต้องอิจฉากันไม่ต้องคิดอะไรมากทั้งหมดเมื่ออะไรหน้าที่เราตะวักกัลอัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นตัวอย่างแล้วสอนบรรดาซอฮาบะห์อย่าท้อในทั้งหมดที่เจ้าเจอกับชีวิตเพื่ออะไรพี่น้องอัลลอฮ์ต้องการอย่างนึงจากเรานะครับพี่น้องเวลาเราโดนบททดสอบอะไรกันแล้วแต่คุณแม่บางคนเคยเสียลูกไม่มีใครเจ็บปวดเท่ากับคุณแม่ที่เสียลูกหญิงคนหนึ่งมาหาอบูฮุรอยเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูฮุรอยเราะห์ช่วยบอกฉันด้วยเพื่อเหมือนจะเป็นกำลังใจต่อเดินต่อในชีวิตตายลูกตายไปสองคนไปหน่อยอบูฮุรอยเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงบอกกับสตรีนางนี้มาชาอัลลอฮ์ลูกท่านจะไม่เข้าสวรรค์ในวันกิยามะห์จนกว่าจะจับเสื้อผ้าของพ่อและแม่เขาด้วยทำไมเจ้าซอบัตอดทนไงสิ่งที่มนุษย์รักที่สุดในร่างกายคืออะไรพี่น้องดวงตาสิ่งที่รักที่สุดฮะบีบะห์บอกตาไม่มีตาไม่มีดุนยาแล้วสำหรับท่านพูดไม่ได้เนี่ยแต่ตาเห็นยังขับรถมันนะครับพี่น้องหูไม่ได้ยินแต่ตายังเห็นเนี่ยยังใช้ได้นะครับพี่น้องเมื่อใดอัลลอฮ์เก็บตาท่านไปเนี่ยหมดแล้วดุนยาสำหรับท่านและสิ่งที่มนุษย์รักที่สุดสองอย่างถ้าอัลลอฮ์เอาเมื่อไรผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้เหมาะสมกับสิ่งนั้นสอบัดอดทนเอาสวรรค์อัลลอฮ์ไปเลยอิบนุอุมัยมักตูมซอฮาบะห์พี่น้องตาบอดเขาคุยซอฮาบะห์คุยพี่น้องท่านนบีอยู่ด้วยเหมือนเราคุยกันน่ะเจ้านี่ตาบอดตั้งแต่เมื่อไหร่อิบนุอุมัยมักตูมถามนะบอกฉันไม่ได้บอดตั้งแต่เกิดนะ
เด็กๆต่อมาแล้วก็บอดก็มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นนะครับพอมองไม่เห็นท่านนบีจึงบอกว่านี่แหละครับใครที่อัลลอฮ์เอาดวงตาที่ใช้กามะที่รักของเขาแล้วเนี่ยนะครับส่องไปแล้วสอบัดอดทนได้เขาจะได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัลลาบททดสอบที่อัลลอฮ์ให้โดนกับเราเนี่ยมันมีฮิกมะห์วะละนุซีกันนะฮุมมินัลอะซาบิลอัดนาดูนัลอะซาบิลอักบัรอัลลอฮ์รักบ่าวของอัลลอฮ์คนนี้บ่าวของอัลลอฮ์ทำมัสยิดทำความชั่วอัลลอฮ์ให้ประสบบททดสอบความไม่ดีความเลวร้ายต่างๆในชีวิตเขาสูญเสียพี่น้องรักลูกอัลลอฮ์เอาลูกกับสมบัติอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เอาคืนกับอัลลอฮ์ทดสอบเพื่ออะไรหวังว่าเจ้าจะไม่โดนอาซาบอัลอักบัรการลงโทษในรุนแรงอย่างในวันกิยามะห์เวลาอัลลอฮ์สอบบ่าวเจอกับความเจ็บปวดอัลลอฮ์ต้องการอะไรพี่น้องทั้งหมดมีความฮิกมัตและมีความต้องการอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ๆลงโทษลงเลยมาเลยกันลงโทษและพระองค์ต้องการอะไรไม่มีสิ่งเดียวที่อัลลอฮ์ต้องการจากเราและอัลลอฮุมยัรจิอูนเพื่อเขาจะได้กลับมาลูกบางคนพี่น้องครับเรียกกลับไม่มาต้องตีถึงจะกลับบ่าวอัลลอฮ์บางคนโดนทดสอบ 5% ไม่สำนึกโดนไป 10% สำนึกเลยบางคน 10% ไม่สำนึกคราวนี้โดนไป 50% นะบางคนนะครับพี่น้องมาบอกนี่มึงถลำไปขนาดนี้แล้วมึงกลับมาได้ถ้าวันนี้มึงกลับไปอีกเผออัลลอฮ์ไม่ให้โอกาสเอาวิญญาณและเก็บชีวิตเดียวนั้นเลยทำไมพี่น้องนี่คือความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับตัวเราแล้ววันนี้พี่น้องครับรสชาติดุอาที่มุสตะญับดุอาที่ท่านมีความสุขในการขอดุอาพี่น้องสังเกตตัวเราเองนะครับว่าดุอาที่เราขอแล้วอร่อยแล้วมีความสุขมากๆคือดุอาเวลาเราทุกข์ดุอาเวลาเราร้องไห้ดุอาเวลาที่เราจนตรอกดุอาในวันที่เราไม่เหลือใครๆไม่เหลืออะไรเลยดุอาในวันที่ท่านอยู่กับอัลลอฮ์ระหว่างท่านกับอัลลอฮ์เท่านั้นเลยและพี่น้องสังเกตว่าดุอาแบบนี้อัลลอฮ์ตอบเร็วมากทำไมอะครับบ่าวถึงเวลาที่เขาจำเป็นที่อัลลอฮ์จะช่วยแล้วแล้วจะทำยังไงให้บ่าวมีความดุอาตะวัจญุตั้งใจแบบนี้ได้ท่านมีความสุขท่านมีรถขับท่านมีอาหารกินท่านมีอิสระในการใช้จ่ายเงินดูอาแบบตะวัจญุตั้งใจยากมากท้องอิ่มร้องไห้ยากมากกว่าคนท้องหิวพี่น้องสังเกตวันที่เราอิ่มเนี่ยอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์จึงบอกไงครับพี่น้องคนที่อิ่มส่วนใหญ่จะโง่ท้องอิ่มบ่อยๆสมองจะทึบอันนี้จริงนะครับพี่น้องผมด้วยไม่ใช่ใครเราเน้นอิ่มไงพี่น้องเน้นอิ่มไว้ก่อนจึงแปลกพวกซุนนะห์ลงพุงทั้งนั้นเลยทำไมอ่ะเขาละหมาดอย่างเดียวเหมือนนบีอย่างอื่นค่อยว่ากันซุนนะห์นบีต้องไม่เป็นอะไรนะเบาหวานความดันถ้าไม่ใช่กรรมพันธุ์นะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะแต่มันต้องมีอบรมบอกกินเหมือนนบีบ้างแต่หาวิทยากรยากทฤษฎีง่ายแต่ปฏิบัติยากมากพี่น้องเราบอกวันนี้เราเป็นอย่างนี้เราไม่มีอะไรเลยแล้วเราเป็นอย่างนี้ทำยังไงครับพี่น้องอัลลอฮ์สอบอัลลอฮ์สอบบอกให้จะทำยังไงให้บ่าวได้กลับมาตะวัดอยู่ได้ให้มันอดให้มันหิวให้มันไม่มีไม่เหลืออะไรเลยพี่น้องเราไปดูนะครับเด็กๆที่ถูกทดสอบเหมือนพี่ฮารีเราไปเยี่ยมพี่น้องที่นู่นที่นี่เราไม่ได้ไปอ่ะเด็กคนหนึ่งทำไมเวลาให้สัมภาษณ์แค่คุยนะถามว่าสถานการณ์เป็นยังไงทำไมเขาร้องไห้วันนี้บอกพี่น้องจะร้องไห้ให้กับเรื่องนึงต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเรื่องยากมากโดยเฉพาะชาวบ้านวัยรุ่นอยู่ๆจะยากมากทำยังไงอ่ะส่งบัลส่งบททดสอบไอ้และอัลลอฮุมยัรจิอูนเจ้าจะได้กลับมาสู่ซับเจ้าจะได้ยกมือตะวัจญุห์เจ้าจะได้บอกอัลลอฮ์ไงเจ้าจะได้มอบตัวอัสลิมกอละอัสลัมตุจงมอบตัวจงสวามิภักดิ์
เมื่อเราจนตอกยารับฉันยอมหมดแล้วยาอัลลอฮ์ไม่เหลืออะไรแล้วยาอัลลอฮ์อัสลัมตุลิร็อบบิลอาลามีนยาอัลลอฮ์ช่วยด้วยยาอัลลอฮ์ช่วยกับพระองค์ด้วยยาอัลลอฮ์ดุอาของคนจมน้ำดุอาของคนที่ไม่เหลืออะไรเลยอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับเร็วกว่าดุอาที่ขาดความจริงใจอย่าท้ออย่าคิดว่าอัลลอฮ์ชังเจ้าอัลลอฮ์ปรารถนาสิ่งที่ดีให้บ่าวเสมอแต่อย่างเดียวพี่น้องต้องคิดดีกับอัลลอฮ์ได้สัญญาหนึ่งในฮะดีษกุดซีอานาอินดะซุนนีอับดีฉันจะเป็นเหมือนที่บ่าวฉันคิดยาอัลลอฮ์พี่น้องคิดยังไงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเป็นอย่างนั้นเลยอัลลอฮ์เป็นผู้โหดร้ายเป็นผู้ลงโทษอย่างรุนแรงเป็นผู้ที่ไม่อภัยท่านเจอแน่นอนอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลรอฮิมะฮุลลอฮ์จะเสียพี่น้องนอนอยู่บนเตียงลูกอ่านหะดีษให้พ่อฟังลูกเลือกหะดีษที่มีความเมตตาทั้งหมดเลยอ่านให้พ่ออิหม่ามอะห์มัดฟังหะดีษที่มีความเมตตาพี่น้องดูความเมตตาของข้ามีเยอะกว่าความโกรธเวลาเราฟังเนี่ยเราจะคิดดีและมีความหวังกับอัลลอฮ์มากๆคนมัสยิดคนหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ซอฮาบะห์นะครับไอ้บางนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเป็นประวัติของอาหรับเขาแต่ก่อนนะนะอามันไม่ต้องถามมันเลยไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเวลาจะตายนี่มาสิครับกูไอ้นู่นมาท่านนี่มันยะฮะเหลือเกินท่านนี่มันเลวมากท่านมาพูดแต่ละอย่างนี่ไอ้บางนี่ก็แย่อยู่แล้วพี่น้องสุดท้ายเป็นยังไงไล่ออกหมดเลยพวกนี้ตัวเองก็จะไม่รอดอยู่แล้วไอ้ที่มาเยี่ยมไม่มีให้กำลังใจในความเมตตาเลยมาซ้ำไม่มีหนักอาการหนักนะไอ้นู่บอกไหมท่านต้องให้ความหวังแก่คนที่ใกล้ตายให้มากที่สุดสหบัตเตือนยังไงกับพี่น้องด้วยกันครับพี่น้องสหบัตกำลังจะเสียชีวิตร้องไห้บอกท่านอย่าร้องท่านคือคนที่ได้ตามหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านคือคนที่รอซูลพอใจตั้งแต่วันที่ท่านอยู่จนท่านนบีวะฟาตปลอบใจพี่น้องครับดังนั้นวันนี้เราจงคิดดีกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ปรารถนาสิ่งเลวร้ายให้ถึงขนาดที่อัลลอฮ์กล่าวผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษกุดซีว่าลาบาลากะตุซุนูบุกะอันนานัสซะมาถ้าบาปความชั่วของเจ้ามันสูงเท่ากับขอบฟ้านะลูกอาดัมเอ๋ยซุมมัสตักฟัรตานีและเจ้าขออภัยโทษต่อข้ากอฟัรตุลักวะลาอุบาลีฉันจะอภัยให้โดยไม่สนใจเลยว่าจะมีมากขนาดไหนก็ตามใครจะรักเรายิ่งกว่าอัลลอฮ์ใครจะปรารถนาดีกับเรายิ่งกว่าอัลลอฮ์พี่น้องครับรักที่บริสุทธิ์ความเป็นห่วงที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครแล้วพี่น้องนั่นคืออัลลอฮ์พระเจ้าของเราแต่บ่าวต้องเข้าใจและตระหนักเชื่อมันว่าอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีเสมออย่าอัลลอฮ์ลูกเกเรลูกเกเรทำไมอัลลอฮ์ให้ฉันได้แบบนี้พี่น้องที่รักพยายามทุกอย่างแล้วในการอบรมลูกทั้งสอนทั้งเตือนทั้งดุทั้งตีทั้งหมดเลยอย่าคิดว่าอัลลอฮ์โกรธกันเราทำดีที่สุดแล้วจนสุดท้ายของชีวิตท่านจากดุนยาในขณะที่ลูกไม่ละหมาดมะกับป๋าพี่น้องที่รักคุณพ่อคุณแม่อย่าน้อยใจเพราะวันหนึ่งลูกท่านจะกลับเป็นคนดีอินชาอัลลอฮ์เพราะอะไรครับนี่คือบททดสอบที่อัลลอฮ์ให้นบีนูห์อะลัยฮิสสลามนบีลูตอะลัยฮิสสลามนบีนูห์โดนลูกนบีลูตโดนภรรยาเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับอัลลอฮ์ไม่รักบรรดาอัมบิยะบรรดานบีของอัลลอฮ์เราบอกไม่นี่คือบททดสอบให้เราได้สำนึกทำไมอ่ะความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่เราพี่น้องเมื่ออัลลอฮ์สอบขอกับอัลลอฮ์เยอะๆบอกกับอัลลอฮ์มากๆวันนี้ลำบากดุนยาพี่น้องอย่าท้อนะพี่น้องเคยเห็นพี่น้องเราบรรดาผู้คนที่เขาสบายอ่ะเขามีความสุขครอบครัวเขามีบ้านนอนเขาอบอุ่นในครอบครัววันนี้เราขออัลลอฮ์นะคนบางประเภทเขาขอดุนยากับอัลลอฮ์พี่น้องเชื่อไหมว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ยาอัลลอฮ์ขอไอ้นั่นก็อัลลอฮ์ไม่ให้
ร้องไห้บอกกับอัลลอฮ์อยากไอ้นั่นไอ้นี่อัลลอฮ์ฉันอยากได้บ้านฉันอยากอัลลอฮ์ไม่ให้แต่ท่านนบีบอกคนแบบนี้นะแล้วสัลลอฮ์อัลจันนะละอัตโตอัยยะแต่ถ้าเขาขอสวรรค์เมื่อไรอัลลอฮ์ให้ทันทีเลยทำไมอะพี่น้องคนบางคนอัลลอฮ์ปกป้องทำไมขอเจ้าไม่ได้ถ้าเจ้าได้เจ้าเสียคนร้องไห้ไม่นอนครับไม่มีอะไรกินแล้วยาอัลลอฮ์วันนี้ลูกไม่มีเสื้อผ้านักเรียนใหม่ๆใส่กับเขาเลยลูกคนเดินไปซื้อรองเท้าหมดวันนี้เรายังใส่ของเก่ายาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้ไม่ใช่อัลลอฮ์เกลียดท่านอัลลอฮ์กำลังจะมอบสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ท่านขอแต่ต้องเชื่อมั่นครับพี่น้องต้องยะเกนมั่นใจว่าอัลลอฮ์ให้แน่นอนเพราะอะไรครับอัลลอฮ์ทรงรู้ในสิ่งที่พวกเราไม่รู้พระองค์ทรงรู้สิ่งใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่านเมื่อเราเชื่อมั่นแบบนี้พี่น้องที่รักครับเราจะรู้และสำนึกทันทีว่าชีวิตเราวันนี้เจออะไรก็ตามทดสอบอีหม่านตัวเองยังง่ายที่สุดแล้วยากในการปฏิบัติอัลฮัมดุลิลลาห์อะลากุลลิฮาลขอบคุณอัลลอฮ์ในทุกๆสภาพการไม่มีกินก็อัลฮัมดุลิลลาห์มีกินก็อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ฉันเจอยังไงบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงบอกว่าศีฟัตของความตักวาลักษณะของคนยำเกรงและมุตตะกีนอะไรครับรอดีตุบิลกะลีลเขาพอใจถึงแม้จะได้นิดเดียวก็ตามได้น้อยไปน้องแต่พอใจขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรครับพระองค์จะให้ด้วยกับฮิกมัตและไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเชื่อมั่นเสมอว่าอัลลอฮ์ไม่เกลียดชังท่านอัลลอฮ์ให้ท่านและอัลลอฮ์จะเมตตาทั้งหมดวันหนึ่งพี่น้องเราไปอะไรนะไปเจอพี่น้องในเรือนจำวัยรุ่นที่ติดคุกบอกถามว่าวันนี้คนติดคุกเนี่ยไอ้ผมไม่ได้ไปบ่อยแล้วผมไม่ใช่สายเรือนจำนานๆไปเยี่ยมที่โอเคพี่น้องทำดูเลยละบอกคนติดคุกอยากจะทำอะไรมากถ้าย้อนเวลาได้เจอมุสลิมคนหนึ่งพี่น้องถ้าบางทำได้อยากทำอะไรโดนคดีอะไรฆ่าคนตายจ้ะและถ้าวันนี้ทำได้บางอยากทำอะไรผมอยากจะย้อนกลับไปขอโทษกับคนที่ผมทำอยากจะกลับไปขอมาอัฟสิ่งที่เจ็บปวดมากๆไอ้ที่ตายกับมุสลิมไม่ได้ตั้งใจพลั้งมือพี่น้องบอกเจ้ากลับไม่ได้แล้ววันนี้บรรดาชาวเยาวชนที่อยู่ในเรือนจำน้อยใจอัลลอฮ์ไหมโกรธอัลลอฮ์ไหมทำไมอัลลอฮ์ใส่เราในนี้ประตูฮิดายัตที่ยิ่งใหญ่บานหนึ่งไปน้องที่รักเชื่อไหมว่าอยู่ในเรือนจำคนบางคนละหมาดห้าเวลาตอนอยู่ในคุกออกจากคุกและเลยเข้าไปใหม่ดีฮะออกมาและอีกแล้วท้ายสุดกลับไปดีไออยู่ในคุกกุรอานทำงานดาวะละหมาดอาเวลาจะมาออกมาเละมีบางประเภทออกมาแล้วนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเละเทะและสุดท้ายหมดโอกาสในการกลับตัวครับเก็บชีวิตทันทีบอกวันนี้เยาวชนเวลาอยู่อย่างนั้นน้อยใจอัลลอฮ์ไหมบางคนบอกสำนึกไปน้องครับเราเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนไอ้นั่นเราเป็นคนไอ้นี่ผมบอกไม่ต้องเสียใจนะอัลลอฮ์เลือกท่านอย่างนี้บอกอะไรอับอาตเลือกยังไงครับบอกสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์เลือกท่านทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณนี้เนี่ยอามานะสำคัญที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ตั้งเจตนาแน่วแน่อินชาอัลลอฮ์ออกมาเมื่อไรท่านสามารถกลับไปได้ว่ากลุ่มคนที่เคยเป็นเหมือนเราได้ทันทีบอกงานดาวะแบบนี้อาจารย์ทำไม่ได้อุสตาดทำไม่ได้มีข้อถกเถียงข้อครหาตลอดเวลาเลยเลิกยาสิอาจารย์ไม่เคยติดรู้ไหมว่าเลิกยากเราก็ไม่รู้เพราะกิตาบไม่ได้บอก
เราพูดอย่างเดียวเลยเลิกถ้ามึงต้องมึงทำได้แล้วมึงปูมึงไม่ติดเอาไหมผมปล่อยอาจารย์เล่นสัก3เดือนพอป่ะ3เดือนพอแล้วเลิกให้ผมดูผมมา3ปีแต่ผมให้อาจารย์3เดือนเดี๋ยวของผมหาให้เอาไหมครับอาจารย์ไม่กล้าเสี่ยงครับพี่น้องวัยรุ่นคนหนึ่งทำซินาซินานี่หนักกว่ายาเสพติดอีกนะครับพี่น้องในการเลิกยานี่ไม่หามันมันไม่วิ่งหาเราแต่ผู้หญิงไม่ใช่ไม่วิ่งหามันมันลายหาเราไม่เข้าหามันมันโทรหาเราแก่ก็อย่าไปน้องบางคนบอกแก่แล้วไม่ไอ้แก่นั่นอันตรายความเป็นหนุ่มกลับเลยพี่น้องเอาไหมฮะอยู่ในวงการซีนาไปเลยผมให้อาจารย์4 ปีหนึ่งเยอะไปเอา4เดือนเต็มๆเลยเดี๋ยวผมจัดหาผู้หญิงให้แล้วอาจารย์เลิกบอกนกเลยแล้วทำยังไงฮะอัสมาบเด็กเคยเกเรที่อยู่ในเรือนจำผมบอกเอามานั่นหนึ่งที่อัลลอฮ์ใส่ท่านแบกให้ตั้งบนบ่าของชะบับเจ้าต้องออกมาและดาว่าพักพวกเจ้าให้ได้อัลลอฮ์เลือกเพื่อเตรียมจะทำงานที่ยิ่งใหญ่สำนึกหรือไม่แค่นั้นเองทั้งหมดมีฮิกมะห์ทั้งหมดมีการถูกจัดสรรวางอย่างเรียบร้อยหมดแล้วครับพี่น้องทำไมนบีต้องฮิจเราะห์ไปมาดีนะถ้านบีอยู่สุขสบายตั้งแต่แรกในมักกะเลยไปทำไมอะมาดีนะเดินทางทำไมอะพี่น้องเป็น 5-6 ชั่วโมงนะเดินเท้าไม่รู้เท่าไหร่ลำบากก็ลำบากเหนื่อยก็เหนื่อยนบีไปทำไมอ่ะซอฮาบะห์ไปฮะบะชะห์ทำไมอ่ะทั้งหมดในการไปมีฮิกมัตหมดเลยอิสลามไปถึงแอฟริกาอิสลามไปถึงนู่นถึงนี่นบียอมทำสัญญาฮุดัยบียะห์มุสลิมเสียเปรียบทุกดอกเลยเสียเปรียบหมดเลยแต่นบีมองการไกลกว่าซอฮาบะห์อุมัรบอกอัลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์ทั้งหมดข้อตกลงนี่เราเสียเปรียบเขาทุกดอกในนายารอซูลุลลอฮ์นบีมองยิ่งกว่านั้นครับสัญญาสงบศึกถ้ามุสลิมฝั่งเขาหนีมาทางเราเราจะส่งกลับให้อุมัรบอกอัลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์เราเสียเปรียบเขามาเลยแต่ถ้าฝั่งเราหนีไปทางเขาเขาไม่ต้องส่งกลับท่านอุมัรก็ตกใจพี่น้องกับสัญญานบียอมทำและอัลลอฮ์คอยรู้เชื่อไหมครับในความเสียเปรียบที่เราดูสุดท้ายอิสลามไปทั่วคาบสมุทรอาหรับเลยจนวันฟัตฮุมักกะห์ท่านนบีเข้ามักกะห์อย่างยิ่งใหญ่เพราะอะไรครับสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้วะลัลอาคิเราะตุคอยรุนะครับอาคิเราะห์มันดีกว่าเบื้องต้นแน่นอนอัลลอฮ์จะไม่ให้ความสำเร็จปุ้มเดียวในตอนแรกครับแต่อัลลอฮ์จะทดสอบจนอัลลอฮ์จะดูว่าบ่าวของอัลลอฮ์เหมาะสมกับสวรรค์ของอัลลอฮ์หรือไม่บ่าวของอัลลอฮ์จะเหมาะสมกับฟิรดาวของอัลลอฮ์หรือไม่เจ้าขอฟิรดาวจากอัลลอฮ์นี่ราคาแพงนะครับพี่น้องแล้ววันนี้คนกระจอกกระจอกจะเข้าได้ยังไงไม่ใช่กระจอกทางฐานะแต่กระจอกทางอามันทางบททดสอบทางความสอบบัตรอัลลอฮ์ต้องเลือกถ้าเหมาะสมเจ้าเข้าไปเลยแต่ถ้าไม่เหมาะสมและยังไม่ตายอิสลามเปลี่ยนแปลงเตาบัตรและฟื้นฟูตัวเองใหม่ฉะนั้นพี่น้องครับขอบคุณอัลลอฮ์ทุกสถานการณ์อัลลอฮ์ไม่ทิ้งเราอัลลอฮ์รับฟังในการเรียกร้องและการดุอาจากเราตลอดเวลาอัลลอฮ์ไม่หลับลาตะคุดูซินะตุวะลานอไม่ง่วงไม่นอนอะไรทั้งสิ้นฮิกมัตทำไมพระเจ้าเราไม่หลับไม่นอนบางคนบอกเอ้ยแล้วก็มันจะเป็นไม่ง่ายๆพี่น้องถือแก้วน้ำนี่ทั้งคืนนี่ถือแบบนี้รอดไหมครับไปสักตีสามพอสับปะงกไอ้นี่ตกเลยอัลลอฮ์ให้เห็นฮิกมัตหนึ่งถ้าอัลลอฮ์มีการหลับนอนดุนยานี่หายนะครับพี่น้องลาตะคุดูซินะตุวะลานอมมาชาอัลลอฮ์แล้วเราเป็นบ่าวของใครเราอยู่กับใครพี่น้องพี่น้องจนไม่มีสตางค์อัลกอนี่ยารับพระองค์คือผู้ร่ำรวยช่วยข้าพระองค์ด้วยอัลรอซักพระองค์เป็นผู้ประทานริสกีอย่างมากบอกอัลลอฮ์ท่านเจ็บป่วยอัชชาฟีโอ้ผู้ที่รักษาท่านนาม99คือคำตอบของทุกปัญหาพี่น้องแต่ต้องรู้ความหมายถ้ารู้ความหมายชื่อของอัลลอฮ์ยารับบีท่านจะขอทุกขอเรื่องนี้ขอกับชื่อไหนพี่น้องเวลาฮิกมัตหนึ่ง
เหมือนเราเวลาขออัลลอฮ์บอกปัญหาเราด้วยไม่เป็นไรอัลลอฮ์รู้ไม่ได้อัลลอฮ์น่ะรู้แล้วแต่เราต้องทำคนมาเรียกเราหน้าบ้านสลามอะลัยกุมบังบังบังเปิดมาว่าไงบังบังบังไม่ได้บอกเลยมันจะเอาอะไรแล้วทำยังไงอะพี่น้องปิดประตูสิครับแล้วทำยังไงยาอัลลอฮ์ยาเราะห์มานยาเราะฮีมบอกอัลลอฮ์แล้วบอกความต้องการปัญหาเรากับอัลลอฮ์เลยอยากได้อะไรบอกและยิ่งถ้าท่านรู้ความหมายชื่อของอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อัลกอวีผู้ที่พลังผู้ที่แข็งแกร่งมากๆยาอัลลอฮ์พี่น้องจะทำอะไรทั้งหมดมันมีพระนามของอัลลอฮ์รองรับหมดแล้วครับแต่ต้องศึกษาต้องเรียนรู้และเข้าใจเมื่อเข้าใจท่านจะเข้าประตูถูกว่าขอกับพระนามไหนที่สวยงามและเหมาะกับเรื่องเรามากๆอัลลาบินฮะดรอมีรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องอัลลาบินฮะดรอมีไปกับซาอ์ดบินอบีวะกอสพี่น้องออกไปต่อสู้รบในหนังสือประวัติซอฮาบะห์ก็บอกเราจะเดินทางไปยังไงอุปสรรคข้างหน้าอัลลาบินฮะดรอมีขออัลลอฮ์เลยยาอาลียาอาซิมโอ้ผู้ที่ยิ่งใหญ่วันนี้เราอยู่ในทางของอัลลอฮ์ซอฮาบะห์เชื่อมั่นในอัลลอฮ์เหมือนกับยิ่งกว่าที่เราเชื่อมั่นในอัสบาบอีกเราเชื่อมั่นในอัสบาบสิ่งที่เราเห็นฉันมีข้าวฉันเลยอิ่มฉันสามารถเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ยิ่งกว่าที่เราเชื่อมั่นในอาหารอีกขออัลลอฮ์กับผู้ยิ่งใหญ่พี่น้องที่รักสุดท้ายอัลลอฮ์อย่าลืมนะครับทั้งหมดทั้งปวงเป็นของอัลลอฮ์ทดสอบเพื่อบ่าวจะได้กลับแล้วจะได้บอกอัลลอฮ์ด้วยเสียงที่ตาวัดโยและตั้งใจที่สุดไม่ต้องตะโกนกับอัลลอฮ์พี่น้องพูดพี่น้องบอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ได้ยินแล้วครับอย่างเดียวเองขอด้วยความอิคลาสขอด้วยความจริงใจอัลลอฮ์ตอบรับแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับพี่น้องทั้งหมดทุกความทุกข์ที่เรามีอัลลอฮ์รับรู้หมดแล้วและอัลลอฮ์พร้อมจะช่วยสำหรับคนที่ยอมรับและแน่นอนนะเมื่อท่านพอใจในบททดสอบความพอใจอัลลอฮ์ก็จะประสบแก่ท่านถ้าท่านไม่พอใจกับบททดสอบความไม่พอใจจากอัลลอฮ์ก็จะประสบแก่เราเช่นกันอินชาอัลลอฮ์นะครับ5 นาฬิกา 17 นาฬิกา5 โมงแล้วเร็วมากนะแต่รู้สึกเย็นอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นฝากวันนี้นะครับพี่น้องเขาเรียกว่าชีวิตเราเนี่ยเราวางแผนได้แต่สุดท้ายมันจะจบณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางแผนนะครับวัลลอฮุค็อยรุลมาคิรินและอัลลอฮ์คือผู้ที่วางแผนที่ดีเยี่ยมที่สุดพี่น้องวางแผนยังไงก็แล้วแต่ปรึกษาหารือแล้วท้ายสุดมันจะจบที่การละหมาดอิสติกอเราะห์มันจะจบตรงนั้นนะอุลามาจึงแนะนําว่าเวลาจะให้อัลลอฮ์เลือกอะไรให้ต้องหารือกันก่อนไม่ใช่โยโย่อ่ะว่ากูไปเลยสิไม่มีข้อมูลอะไรเลยไม่อิสติกอเราะห์แล้วหาข้อมูลมุชาวะเราะห์ตัดสินใจแล้วไปอิสติกอเราะห์อัลลอฮ์จะช่วยคนแบบนี้นะเพราะว่าพยายามหมดทุกหนทางแล้วอิสติกอเราะห์คือตัวสุดท้ายในการจบเกมทั้งหมดถ้ามันไปได้สวยอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์เลือกให้แต่ถ้ามันรู้สึกตะขิดตะขวงใจพี่น้องภาษาบ้านผมก็เรียกว่ายังไงกาแชอย่าตะแบงอย่าดิ้นอย่าดันทุรังยอมรับนะครับมันจะมีบางอย่างที่ลงรู้สึกบอกว่าเปลี่ยนทางดีกว่าแล้วเมื่อเปลี่ยนทางดีกว่าพี่น้องสิ่งแรกอาจจะไม่มีความสุขแต่หลังจากนั้นพี่น้องจะประสบเหมือนกับท่านหญิงฟาติมาแน่นอนมาชาอัลลอฮ์ฟาติมารอฎิยัลลอฮุอันฮาแต่พี่ฟาติมาบินติกอยซ์ไม่ใช่ฟาติมาบินติรอซูลุลลอฮ์นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องซอฮาบะห์มาขอทั้งคู่เลยคนดีทั้งคู่นะไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกใครดียารอซูลุลลอฮ์คนนี้หรือคนนี้ท่านนบีบอกคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ฉะนั้นแต่งกับอุซามะห์ดีกว่าไม่ได้อยู่ในสเปคเลยอุซามะห์นี่ดำก็ดำไปน้องดำเลยผิดพ่อครับเซดบินฮาริซานี่ขาวมากลูกดำกริบเลยไปทางคุณแม่อุมมุอัยมันรอฎิยัลลอฮุอันฮาเหมือนแม่เลยบอกแต่งอุซามะห์ดีกว่าฟาติมาพี่น้องที่รัก
คนที่นบีแนะนำไอ้ที่มาเสนอสองคนนี้ท่านนบีไม่ได้แนะนำเลยไม่ใช่คนเลวนะแต่นี่เหมาะสมกว่าแต่งงานกับพี่น้องนิก้าเลยหลังจากนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจอท่านฟาติมะห์อีกเป็นยังไงบ้างฟาติมะห์ดูผู้นำครับนี่คือผู้นำผู้นำไม่ใช่ใส่ใจเรื่องโอ้โหงบพันล้านอย่างเดียวเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งผู้นำก็ใส่ใจฟาติมะห์เป็นยังไงบ้างชีวิตคู่มาชาอัลลอฮ์ยารอซูลอัลลอฮ์ฉันไม่เจออะไรเลยในตัวอุซามะห์นอกจากความดีหมดเลยมาชาอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์เรียกท่านนบีเลือกไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์เราหรอกอัลลอฮ์ให้เลยและลองดูนี่ท่านหญิงฟาติมะห์และดูพวกเราสิครับมีกี่เรื่องที่ได้โดยไม่ได้ขอเราขออัลลอฮ์3เรื่องอัลลอฮ์ไม่เห็นรับเลยอาจารย์ว่าอัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์มึงขอ3อัลลอฮ์ไม่ให้แต่ที่ได้ทั้งชีวิตที่ไม่ได้ขอและอัลลอฮ์ให้กี่อย่างครับพี่น้องลองนับกี่อย่างที่อัลลอฮ์ให้โดยที่ท่านไม่เคยยกมือขอเลยสุขภาพดีตั้งแต่เล็กจนวันนี้ขออัลลอฮ์สักครั้งมั้ยอากาศท่านเคยขออัลลอฮ์ไหมนอนหลับท่านเคยขออัลลอฮ์ไหมทั้งหมดอะไรกี่อย่างที่ให้โดยไม่ได้ขอเลยให้ช้า3อย่างบ่นซะแล้วซับบรุนจามีนอดทนกับสิ่งสวยงามพี่น้องครับฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์เราเข้าใจแบบนี้เราจะไม่เสียใจกับทุกอย่างที่เราเจอและเราจะพอใจตลอดว่ามุสลิมขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่ให้เราเป็นมุสลิมพอแล้วพี่น้องในวันที่ทั่วโลกเขาไม่เหลืออะไรเลยเรามีอัลลอฮ์พี่น้องดูบรรดาผู้ที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์สิครับเห็นแล้วเหนื่อยไหมพี่น้องเวลาเขาเจอปัญหาเขาหันหาใครสงสารนะครับพี่น้องเวลามันเคว้งจริงๆมันไม่รู้จะไปเกี่ยวอะไรจึงไม่แปลกว่าปลีสองแยกก็เป็นที่พึ่งไอ้นู่นไอ้นี่เป็นที่พึ่งเพราะมันไม่มีจริงๆเราดูเราสงสารนะครับพี่น้องเราเหนื่อยนะพี่น้องไอ้แล้วเวลามีปัญหามันไปหักลองถามอย่างเดียวไอ้คนที่ไม่อีหม่านกับอัลลอฮ์เนี่ยถามตรงๆเวลามีปัญหาในชีวิตสุดๆหาใครจะไม่เจอคำตอบเลยครับพี่น้องแต่วันนี้ในวันที่เราไม่มีอะไรเลยขอบคุณอัลลอฮ์ที่เป็นมุสลิมเรามีอัลลอฮ์ตลอดกาลยิ่งใหญ่แล้วครับพี่น้องเนี่ยมาที่เรามีอัลลอฮ์เนี่ยเพราะอะไรเราจะไม่ตกอับและไม่เสียใจไม่สิ้นหวังใดๆตลอดชีวิตเลยเพราะองค์ไม่ตายฮัยยุลลายามุตฟังขอความช่วยเหลือจากบ่าวทุกวันอัลลอฮ์ทรงมีชะนุนนี่เหมือนถ้าแปลเป็นไทยภารกิจทั้งนั้นพี่น้องภารกิจนี่ภาษาบ้านเรานะอัลลอฮ์มีสิ่งที่พระองค์ต้องจัดการทั้งหมดเลยขอบคุณอัลลอฮ์ครับที่เราได้เป็นมุสลิมเรามีที่พึ่งเรามีที่ยึดเหนี่ยวและสุดท้ายผู้ที่เราพึ่งผู้ที่เรายึดเหนี่ยวพระองค์จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราแน่นอนอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์จะซาฮากุมุลลอฮ์ค็อยรอนพี่น้องมากๆเดี๋ยวมันต้องไปสวนภูต่อพี่น้องมีอะไรไม่เข้าใจตรงไหนอะไรมั้ยดื่มน้ําแป๊บมีมั้ยครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์นะมัสยิดนี้สบายมากละหมาดอินชาอัลลอฮ์หวังว่าจะคุชัวกว่ามัสยิดเปิดพัดลมหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะอันนี้ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับขอบคุณอัลลอฮ์มากๆขอบคุณมากๆที่ให้เนียมัดแบบนี้นะครับพี่น้องมีแอร์แล้วมีอะไรแล้วทั้งหมดเลยขาดคนละหมาดต้องมีด้วยแต่ทำได้หวังว่าจะเยอะในอินชาอัลลอฮ์นะครับอิหม่ามสเตฟใช่ไหมครับสเตฟลงขนาดนี้แล้วนะครับพี่น้องนี่ถ้าถ่ายแค่นี้แล้วบอกอยู่อาหรับนี่เบอร์คนเชื่อนะฉะนั้นขอบคุณอัลลอฮ์นะครับนี่คือเนียมัดที่อัลลอฮ์ให้เลยบอกว่าเวลาจะเลือกบ้านเช่าหรือจะสร้างบ้านนะครับพี่น้องอย่าไปดูทำเลก่อนเพื่อนบ้านนะจำสิ่งที่ท่านหญิงอาเซียขอกับอัลลอฮ์ได้ไหมโอ้สวยงามมากพี่น้องอุลามาวินิจฉัยเรื่องดูอาหารเนี่ยนะตีออกเป็นหุกกลมได้เลยเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยในชีวิตเราเลยบอกว่ามาชาอัลลอฮ์ท่านหญิงอาเซียตอนจะก่อนจะโดนฟิรอูนฆ่าบอกว่าร็อบบิมินิลีอินดะกะบัยตันฟิลญันนะห์ยาอัลลอฮ์ให้ฉันด้วยให้อยู่ใกล้พระองค์ด้วยบ้านในสวรรค์เลือกผู้ที่อยู่ใกล้
ก่อนเอ่ยคำว่าบัตอินดักะขอได้อยู่ใกล้ๆพระองค์อยู่กับพระองค์บ้านหลังหนึ่งในสวรรค์อุลามะจึงบอกว่าท่านหญิงอาเซียขอผู้ที่เคียงข้างก่อนขอบ้านดังนั้นก่อนสร้างบ้านเลือกเพื่อนบ้านก่อนคิดจะทำบ้านก่อนคิดแบบบ้านและเพื่อนบ้านที่ดีที่สุดคือใครครับคือบ้านของอัลลอฮ์พี่น้องคอนโด10ล้านแต่ไกลมัสยิดอย่าอยู่เลยครับอย่าอยู่เลยครับพี่น้องนะเลือกที่มันดีงามที่พี่น้องได้มีโอกาสได้ยินเสียงอาซานได้มาบ้านของอัลลอฮ์ได้เอาละไม่รู้ถึง10ล้านถือว่าท่านเนี่ยมัตที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณอัลลอฮ์มากๆที่ได้อยู่ใกล้ๆมัสยิดนะครับพี่น้องนี่คือสุดยอดที่เราไม่รู้เลยว่าคุณค่ามหาศาลขนาดไหนจนกว่าท่านจะตายแล้วท่านจะรู้ว่ายาอัลลอฮ์เห็นแล้ววันนี้สิ่งที่เราไปพยายามมาตลอดอัลลอฮ์ให้เห็นแน่นอนครับอินชาอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นพี่น้องก็ไม่มีไหมครับอังยาไม่มีนะฮะไม่มีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ท้ายสุดนี้นะครับจะซักมุลลอฮ์คอยรอนขอบคุณพี่น้องทุกท่านขอบคุณพี่น้องจริงๆนะที่สดับรับฟังมาช่วยกันฟังวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์มาช่วยกันฟังเดี๋ยวพอออกในไลน์เขาดูว่าผมจ้างมาฟังมาหาเสียงไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะบอกว่าขอบคุณพี่น้องมากๆที่มาฟังกันตอนนี้พี่น้องได้กับพี่น้องเองและสำคัญที่สุดขอให้เราได้ไปอามานซึ่งกันและกันทั้งตัวผมและพี่น้องสิ่งใดผิดพลาดขอโทษกับพี่น้องทุกๆคนนะครับขอมาอัพและอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและขอให้ได้เจอในสวรรค์ชั้นฟิดดาวส์ด้วยนะครับอามีนอัลฮัมดุลิลละห์ครับญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนวันบิลัยตอฟิกวะลิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับ